เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปแล้วก็มาดูข้อ5กันนะตรวจบอกว่าจากการทดลองหาองค์ประกอบของเบสในกรดนิวคลีอิกชนิด DNA สายคู่จาก4ตัวอย่างพบว่าบางตัวอย่างมีการปนเปื้อนทำให้สัดส่วนของเบสไม่เป็นไปตามทฤษฎีก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ตรวจให้มานะก็คือจะให้อัตราส่วนของ A ส่วน G T ส่วน C A ส่วน T G ส่วน C มา A B C D แล้วก็ถามว่าจากผลการทดลองเนี่ยตัวอย่างใดน่าจะไม่มีการปนเปื้อนตัวอย่างใดไม่น่าจะมีการปนเปื้อนนะเรามาดูที่โจทย์ถามกันอีกรอบนึงโจทย์เนี่ยหาองค์ประกอบของเบสใน DNA สายคู่จำนวน4ตัวอย่างแล้วก็พบว่าบางตัวอย่างเนี่ยมีการปนเปื้อนทำให้สัดส่วนของเบสไม่เป็นไปตามทฤษฎีแล้วก็ให้ตัวอย่างมา A B C D แล้วก็ถามว่าตัวอย่างไหนเนี่ยน่าจะมีการปนเปื้อนอ่ะทีนี้ก็มาดูก่อนว่าที่โจทย์บอกว่าไม่เป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยแล้วทฤษฎีอ่ะมันคืออะไรก็ทฤษฎีนะก็คือเป็นทฤษฎีของชากราฟหรือเรียกว่าชากราฟรูภาษาไทยก็คือเป็นกฎของชากราฟนะก็กฎของชากราฟเนี่ยบอกไว้ว่าจำนวนเบสA เนี่ยจะเท่ากับเบส T A เท่ากับ T แล้วก็เบส C เท่ากับเบส G นะก็ถามว่าทำไมเบส A ต้องเท่ากับเบส T แล้วก็เบส C ต้องเท่ากับเบส G เพราะว่า DNA สายคู่เนี่ยสมมุติเราคีบให้มันเป็นเส้นตรงนะมันจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์เรียงกันไปเรื่อยๆใช่ไหมและทีนี้เนี่ยไอ้2ตัวที่มันอยู่ตรงกันข้ามกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่มันต้องเป็นเบสที่เราเรียกว่าเบสคู่สมเบสคู่สมหรือภาษาอังกฤษก็คือ complementary base นะcomplementary base หรือเบสคู่สมซึ่งก็พอเราเอาเบสคู่สมเนี่ยมาดูกับ a เท่ากับ t c เท่ากับ g นะเราก็จะรู้ได้เลยว่า a กับ t เนี่ยเป็นเบสคู่สมกันแล้ว c กับ g ก็จะเป็นเบสคู่สมกัน a ก็คืออะดีนีน t คือไทมีน c คือไซโตซีน g ก็คือกัวานีนซึ่งก็จะได้ว่าถ้าเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ย a ส่วน t เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1แล้วก็ c ส่วน g ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1นั่นเองถึงจะเป็นไปตามทฤษฎีนะก็จะมาเสริมความรู้ให้เกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA นะอันนี้ก็ได้พูดไปข้อก่อนหน้าแล้วเผื่อมีใครลืมนะก็อันนี้ให้เป็น DNA 2สายสายคู่นะก็จะเห็นได้ว่า a จะจับกับ t เบส a กับเบส t จับคู่กันแล้วก็เบส C กับเบส G จับคู่กันโดยพันธะที่เชื่อมระหว่าง A กับ T A กับ T เนี่ยก็จะเป็นพันธะไฮโดรเจน A กับ T ก็จะมีไฮโดรเจน2พันธะ C กับ G ก็จะเชื่อมด้วยไฮโดรเจนเช่นเดียวกันซึ่งจะเชื่อมด้วยไฮโดรเจน3พันธะซึ่งโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์เนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำตาล5คาร์บอนหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสนะก็อันนี้ก็คือจะเรียกว่านิวคลีโอไทด์แล้วก็เบส A เบส T คู่กันเบส C เบส G คู่กันนะแล้วก็ทีนี้แล้วก็มาดูโจทย์กันว่าข้อไหนอะไรเป็นยังไงบ้างก็มาดู A กับ B ก่อนอันนี้เขาให้สัดส่วนของเบสมาแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นตามนี้เลย a ส่วน t เป็น1
แล้วก็ c ส่วน g เป็น1ก็คือเราจะดูแค่ a ส่วน t แล้วก็ c ส่วน g ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ให้ a ส่วน g กับ t ส่วน c มาด้วยซึ่งเราอะไม่จำเป็นต้องพิจารณาไอ้2ตัวนี้เลยเราก็สามารถตัดทิ้งไปได้เราก็ดูแค่ที่มันที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้แหละก็คือเป็น a ส่วน t กับ g ส่วน c แทนก็คือถ้าสมมติว่าเราเห็นมันมาเป็น4อัตราส่วนแบบนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะงงว่าเฮ้ยพอดู2อันนี้แล้วมันได้ปุ๊บเนี่ยแต่พอ2อันนี้มันไม่ได้แล้วมันจะตอบใช้ข้อไหนกันแน่ก็คือโจทย์จะให้อัตราส่วนระหว่าง a ส่วน g แล้วก็ t กับ c มาหลอกเรานะแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องพิจารณาก็มาดูถ้าตามทฤษฎีเนี่ย a ส่วน t ควรจะเท่ากับ1 g ส่วน c ควรจะเท่ากับ1ใช่ไหมแต่ว่าอย่างในช้อยที่โจทย์ให้มาเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งนะก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอันไหนอะเท่ากับ1เป๊ะๆเลยแต่ซึ่งเราอะสามารถอนุโลมได้ถ้าอัตราส่วนอะมันมีค่าใกล้เคียง1ก็คือค่าจาก1ไปไม่มากแล้วก็จะสามารถอนุโลมได้ว่าไอ้ DNA สายนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็มาดูที่อันนี้ A เป็น 1.25 กับ 0.88 อันนี้ก็ดูห่างจาก1เยอะนะก็อันนี้ห่างจาก1ไป 0.25 อันนี้ห่างไป 0.12 ใช่ไหมวันนี้ห่างเยอะมากเลยห่างไป 0.43 อันนี้ห่างไป 0.39 ก็อันนี้ห่างไปแค่0.03 อันนี้ห่างไปแค่ 0.01 อันนี้ห่างไป 0.01 อันนี้ห่างไป 0.02 ก็จะเห็นได้ว่า A กับ B เนี่ยห่างจาก1ไปเยอะพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับ C กับ D ที่ห่างจาก1ไปแค่ 0.03 0.01 0.01 0.02 แล้วก็มาดูช้อยกันตัวถามว่าช้อยไหนน่าจะไม่ตัวเลือกไหนน่าจะไม่มีการปนเปื้อนนะจากผลการทดลองตัวอย่างใดน่าจะไม่มีการปนเปื้อนก็อย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราอะสามารถตัดช้อย A กับ B ทิ้งไปได้เลยเพราะว่า A กับ B อะห่างจาก1ไปมากๆเลยแสดงว่า A กับ B ต้องมีการปนเปื้อนแน่ๆเราก็ตัดช้อย A กับ B ทิ้งแล้วก็จะได้ว่า C และ D เนี่ยเป็นคำตอบเพราะว่า C กับ D เนี่ยห่างจาก1ไปน้อยมากๆโดย2อันแบบห่างจาก1ใกล้เคียงกันเราก็เลยจะตอบช้อยข้อ4เป็นคำตอบนะก็คือ C และ D เท่านั้นที่ไม่มีการปนเปื้อนเรามาดูตัวกันอีกรอบนึงโจทย์หาองค์ประกอบเบสใน DNA แล้วก็พบว่ามีบางตัวอย่างเนี่ยมีการปนเปื้อนแล้วถามว่าตัวอย่างไหนเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนเราก็ต้องมาดูอัตราส่วนระหว่าง A ส่วน T แล้วก็ G ส่วน C นะคือตามทฤษฎีมันควรจะมีค่าเท่ากับ1แล้วก็มาดูช้อยว่าช้อยไหนเนี่ยที่มันห่างจาก1ไปเยอะแสดงว่าช้อยนั้นน่ะมีการปนเปื้อนก็จะได้ว่าช้อย A กับ B มีการปนเปื้อนส่วนช้อย C กับ Dไม่มีการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเราจะตอบช้อย4ก็คือ4และ D เท่านั้นที่ไม่มีการปนเปื้อนนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะสำหรับข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ